สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูแซ่บๆค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็มีชื่อว่าตำมะม่วงค่ะใส่เป็นปูดองด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะเมนูนี้เนี่ยใครได้รับประทานแล้วรับรองว่าแซ่บจัดจ้านนะคะง่วงๆอยู่ตื่นแน่นอนค่ะเพื่อนๆแล้ววันนี้ก็ใส่ไปน้ำปลาด้วยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือมะม่วง1ลูกค่ะใช้เป็นมะม่วงเปรี้ยวค่ะและต่อไปก็จะใช้เป็นหอมแดงหอมแดงก็ประมาณ7ถึง8ลูกแล้วก็ใช้เป็นพริกแห้งค่ะและต่อไปค่ะก็ใช้เป็นกุ้งแห้งกุ้งแห้งก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะเพื่อความสะอาดเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างนะคะต้องล้างให้สะอาดก่อนค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้เราจะมาปอกเปลือกมะม่วงค่ะแล้วก็จะทำการสับมะม่วงจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครจะรับประทานเยอะๆก็สามารถที่จะใส่มะม่วงไปได้มากกว่า1ลูกแต่วันนี้แอดมินตำแค่1ลูกพอค่ะปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปล้างน้ำค่ะจากนั้นก็มาเริ่มสับกันเลยค่ะเราก็จะสับให้มะม่วงคล้ายๆกับมะละกอเลยค่ะแล้วเดี๋ยวแอดมินจะเพิ่มเป็นพริกแดงจินดาอีกประมาณ5เม็ดค่ะก็คือใช้ทั้งพริกแห้งแล้วก็ใช้ทั้งพริกสดด้วยความเปรี้ยววันนี้เราจะใช้ความเปรี้ยวของมะม่วงแล้วก็ความเปรี้ยวของมะนาวด้วยแล้วก็ใส่เป็นปูเค็มลงไปใช้ปูเค็มทั้งหมด2ตัวค่ะต่อไปเราก็มาเริ่มตำกันเลยค่ะใส่หอมแดงแล้วก็ใส่พริกลงไปค่ะจากนั้นก็ตำเราจะตำให้ทั้ง2อย่างละเอียดก่อนค่ะความละเอียดของพริกแล้วก็หอมแดงเราก็จะเอาที่ประมาณเท่านี้ไม่ละเอียดมากค่ะต่อไปค่ะเราจะใส่น้ำมะนาวลงไปน้ำมะนาวเราไม่ต้องใส่เยอะค่ะเพราะว่าเราจะเอาความหอมของมะนาวเท่านั้นค่ะส่วนความเปรี้ยวเราก็ได้จากมะม่วงอีกด้วยแล้วก็ใส่เป็นน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็ใส่น้ำปลาร้าค่ะแล้วแอดมินก็จะขอใส่เป็นผงชูรสลงไปเล็กน้อยเพื่อความนัวค่ะจากนั้นก็ใส่ปูเค็มลงไปจากนั้นก็ตำแล้วให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะตรงนี้เพื่อนๆจะต้องปรุงไปแล้วก็ชิมไปค่ะเอารสชาติความแซ่บๆจัดจ้านที่เราชอบค่ะส่วนใครที่ได้มะม่วงที่เปรี้ยวมากๆแล้วจะไม่ใส่มะนาวด้วยก็ได้แต่แอดมินอยากได้ความหอมของมะนาวด้วยค่ะและต่อไปค่ะเราก็ใส่มะม่วงลงไปจากนั้นก็ตามด้วยกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งแอดมินจะเหลือไว้สักเล็กน้อยนะคะเวลาจะเสิร์ฟเนี่ยเราจะโรยไปข้างบนเพื่อความสวยงามค่ะจากนั้นก็ตำต่อได้เลยค่ะตำให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะและตรงนี้ค่ะก็ชิมสักเล็กน้อยค่ะเผื่อขาดเหลืออยากได้อะไรเพิ่มเติมใส่ลงไปบ้างนะคะก็ชิมสักเล็กน้อยเมื่อได้แล้วโอเคแล้วค่ะจากนั้นเราก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะจากนั้นค่ะกุ้งแห้งที่เราได้เหลือไว้ค่ะโรยลงไปค่ะแล้ววันนี้ผักที่เราจะกินแหนมด้วยก็มีแค่กะหล่ำปีเท่านั้นค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำตำมะม่วงค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ